สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เตรียมที่จะมีการชงเรื่องแนวทางในการปรับค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยให้เป็น400บาทต่อวันในการประชุมนัดถัดไปครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ามาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันโดยเบื้องต้นก็มีการเตรียมเสนอชื่อผู้ที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการค่าจ้างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าว่าสามารถเสนอได้ในวันที่12พฤศจิกายน2517นี้หลังจากนั้นอย่างเร็วที่สุดปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะสามารถนัดคณะกรรมการไตรภาคีมาประชุมได้และเมื่อมีคณะกรรมการครบทั้ง15ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็อย่างช้าที่สุดตนก็เชื่อว่าต้นเดือนธันวาคมจะสามารถเรียกเชิญประชุมได้นะครับแต่ถ้าว่าการประชุมในครั้งแรกในช่วงต้นเดือนธันวาคมไม่ครบ15คนก็จะเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน15วันซึ่งก็หมายความว่าการประชุมครั้งที่2ต้องมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า2ใน3ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้ก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถมีการเชิญแล้วก็เรียกประชุมได้ภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ถ้าหากว่าเราสามารถประชุมเสร็จจบก็จะเป็นการประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทบวกกับค่าแรงโดยบุคคลที่3นั่นคืออาชีพที่ค่าแรงยังไม่ถึง400บาทในปี2517ใน67จังหวัดนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครรวมแล้วก็จะมีการประกาศในเวลาเดียวกันในจังหวัดไหนสาขาไหนอาชีพอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ขึ้นถึง400บาทต่อวันก็จะมีการประกาศออกไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้คุณพิพัฒน์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าอีกส่วนหนึ่งในแต่ละจังหวัดซึ่งก็มีอนุกรรมการไตรภาคีที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็จะเป็นผู้ที่รวบรวมการประชุมและนำเสนอเข้ามาที่กระทรวงแรงงานนั่นเองครับอย่างไรก็ตามทางภาครัฐก็พยายามที่จะประกาศให้ทันก่อนวันปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งคุณพิพัฒน์เองก็ต้องขออภัยที่มีความผิดพลาดมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเราจะมีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทแต่ด้วยความขัดข้องทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถที่จะประกาศได้ต้องขออภัยณที่นี้แต่ว่าในครั้งนี้เมื่อเราได้มีคณะกรรมการครบทั้ง15คนเมื่อไหร่ตนเองก็จะหารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อจะเชิญประชุมให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ